ก็แรงบันดาลใจมาจากรถไถจอห์นเดียร์ของฟาร์มเมอร์บอยล่ะครับสวัสดีครับพี่น้องกลับมาพบกับฟาร์มเมอร์บอยอีกแล้วครับวิดีโอนี้พามาดูการทำงานของรถไถน้อยครับผมเป็นรถไถดัดแปลงซึ่งวิดีโอก่อนหน้านี้หลายวิดีโอฟาร์มเมอร์บอยก็ได้ดัดแปลงรถไถนาเดินตามเป็นรถไถนั่งขับมานี่ตอนนี้ก็เสร็จเป็นรูปเป็นร่างแล้วโดยการร่วมมือกับเนี่ยครับกฤษดาการช่างกฤษดาเซอร์วิสนี่แหละครับเขาเป็นสายโมดิฟายสายดัดแปลงต่อเติมอยู่แล้วครับนี่วิดีโอนี้ก็ถ่ายอยู่ที่อำเภอเอราวัณจังหวัดเลยนะครับนี่รถไถน้อยเจ้าลักกี้ครับก็แรงบันดาลใจมาจากรถไถจอห์นเดียร์ของฟาร์มเมอร์บอยล่ะครับนี่ดูรอยไถอันนี้กำลังเขาน้อยไปหน่อยครับเป็นเครื่อง11แรงครับนี่คือถ้าแค่ไถปลูกข้าวโพดปลูกถั่วลิสงก็ไม่มีปัญหาครับสบายสบายแล้วก็พรวนดินต้นไม้ครับเข้าร่องอ้อยก็ได้เพราะว่าหน้ากว้างแค่1เมตรครับนี่เท่ากับคูเปอร์ต้าเท่ากับจอห์นเดียร์ไซส์เล็กอะครับไซส์ B series อะครับคูเปอร์ต้า B series 21แรงถึง24แรงอะครับนี่การทำงานก็คล่องตัวดีครับดันดินก็ได้นี่นี่นี่ดูรอยไถรอยไถก็ไม่เร็วนะครับแต่ก็ยังว่าแหละครับจะให้มันสู้รถไถใหญ่สำเร็จรูปเลยมันก็ไม่ใช่เพราะว่านี่แค่รถไถดัดแปลงครับเนี่ยครับที่ไถไปกลับไปกลับอยู่เนี้ยก็ต้องยอมรับว่าดินก็ไม่ได้แข็งนะครับถ้าแข็งก็ต่อให้คูเปอร์ต้า21แรงก็ลำบากเหมือนกันครับอันนี้คือเน้นงบประหยัดครับทำไว้ใช้ลากของดันดินแล้วก็นี่แหละครับไถเล็กๆน้อยครับเดี๋ยวฟาร์มเมอร์บอยเสร็จจากทดลองเนี่ยเดี๋ยวฟาร์มเมอร์บอยจะไปใช้งานจริงครับที่แปลงส้มของฟาร์มเมอร์บอยครับที่เอ็กซ์ตร้าการ์เด้นครับนี่ครับรอยไถเกียร์ตัวครับกำลังเครื่องเขาไม่ไหวครับแค่11แรงครับแล้วก็เป็นเครื่องเก่าด้วยก็เลยนี่แหละครับลาบ2ผ่านก็เจอดินเหนียวๆก็แย่อยู่เหมือนกันดันดินครับมาดูดันดินเดี๋ยวฟาร์มเมอร์บอยจะพาไปดันดินของจริงครับอันนี้ช่างปุ๊กฤษดาการช่างเขารีวิวเองเลยนี่มีระบบกดไฮดรอลิกประมาณนี้ครับนี่พาดูก็ไม่เร็วนะครับผลงานการไถตะกี้ไถแป๊บเดียว 3-4 ร่องก็ถือว่าโอเคอยู่แค่นี้ก็ปลูกนั่นปลูกนี่ได้ครับถั่วลิสงข้าวโพดนะครับประมาณนี้ก็เดี๋ยวถ้าสนใจก็เดี๋ยวเบอร์ติดต่อข้อมูลการติดต่ออยู่ในดีเทลของวิดีโอเลยครับโอถามช่างปุ๊กเขาได้เลยเขาข้าวราคาถ้ามีของมามีหัวมีโครงมาก็น่าจะประมาณ
65,000ประมาณเนี้ยครับถ้าไม่มีเลยก็น่าจะ 8-9,000 ประมาณนี้ครับราคาคร่าวๆนะครับแล้วแต่ออปชันอันนี้ Farmer Boy บอกเป๊ะๆไม่ได้แล้วแต่ออปชันแล้วแต่จะต่อรองกับทางช่างปุ๊เขาครับงั้นวิดีโอนี้ Farmer Boy ขอตัวลาไปก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวมารีวิวให้ดูเรื่อยๆครับลากันไปครับสวัสดีครับผม